สวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงจอหอนะครับกับรายการอึ้งทึ่งเสียวอย่าลืมนะครับวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8เรื่องราวของผมในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงครับซึ่งทุกๆสิ่งรอบตัวเรานะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีเสียงประจำเอกลักษณ์ของตัวมันเองครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารู้จักอาชีพหนึ่งนะครับที่เขาใช้หูฟังในสิ่งรอบตัวแล้วมาสร้างเสียงให้เราฟังอีกครั้งนึงครับเสียงที่เขาจะสร้างนี้มันเป็นอะไรแล้วเสียงนี้จะเป็นเสียงอะไรถ้าอยากรู้ตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณบิ๊กนะครับสวัสดีครับคุณบิ๊กครับบิ๊กจริงไหมฮะนับแรกก็ครับอาชีพอะไรที่เราทำเนี่ยมีชื่อเรียกไหมว่าอาชีพอะไรเรียกว่าเป็นโฟลี่อาร์ติสครับโฟลี่อาร์ติสเนี่ยมันใช้เกี่ยวกับอะไรครับเอาของในชีวิตประจำวันมาทำเสียงในภาพยนตร์ครับคือในภาพยนตร์เนี่ยครับตัวละครเขาก็จะแอคชั่นแต่ละอย่างของเขาเดินเปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เวลาเราไปถ่ายหนังเนี่ยเขาจะเอาเสียงพูดให้ชัดที่สุดเสียงบางเสียงมันก็เลยขาดหายไปเราก็เลยต้องเติมเข้าไปเพื่อให้มันได้อรรถรสของหนังมากขึ้นใช่หลังจากที่ได้พูดคุยกับน้องบิ๊กไปคร่าวๆแล้วนะครับคุณผู้ชมงานของเขาคืออะไรต่อไปเราจะเข้าไปดูที่ห้องทำงานของน้องบิ๊กที่ใช้ในการสร้างเสียงเหล่านั้นไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันตอนนี้เราเดินมาที่ห้องทำงานของน้องบิ๊กนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่านี่แหละครับห้องทำงานใช่ครับผมว่ามันเหมือนห้องเก็บของนะ อุปกรณ์ที่ผมเห็นตอนนี้นี่คืออุปกรณ์ที่ทำซาวในหนังใช่ครับทั้งหมดนี่เลยครับซาวในหนังเนี่ยต้องถามเลยว่ามันมีกี่อย่างกี่แบบยังไงบ้างแบ่งเป็นคร่าวๆก็เป็น6อย่างดนตรีประกอบมีซาวเอฟเฟกต์ซาวดีไซน์โฟลี่แล้วก็แอมเบียนนะครับคือเสียงบรรยากาศแล้วก็เสียงพูด6อย่างเนี้ยมารวมกันก็จะได้เป็นเสียงของหนังเรื่องนึงต้องบอกเลยว่าภายในห้องสร้างเสียงของน้องบิ๊กนั้นมันเต็มไปด้วยข้าวของต่างๆมากมายแล้วครับคุณผู้ชมซึ่งบางอย่างเนี้ยก็แยกไม่ออกว่าเอาไว้ทำเสียงหรือไว้ทำอะไรกันแน่ล่ะครับแต่ที่แน่ๆหลายอย่างมันไม่น่าจะอยู่ในห้องนี้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าการสร้างเสียงของน้องบิ๊กนั้นเขาทำกันยังไงล่ะครับเนี่ยทำให้รู้ได้ไหมว่าวิธีการเขาทำไงบ้างเอาเสียงเดินก่อนแล้วกันนะครับผมก็ต้องมานั่งดูก่อนว่าเขาเดินบนไม้เขาเดินบนคอนกรีตเขาเดินบนปูนมันกระเบื้องลามิเนตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับสมมุติว่าเราเดินบนถนนที่สกปรกมากๆอย่างเงี้ยครับแต่เสียงเดินเราเคลียร์มากเลยคนดูก็จะไม่เชื่อแล้วว่าอ๋อมันเดินอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเดินอยู่บนที่ที่สกปรกมากผมก็จะต้องเอาดินมาโรยก่อนเดินเดี๋ยวผมนำให้ดูนะครับโอ้นี่ท่านชมนี่ดินก็ดินจริงๆฮะนี่คือดินเลยเหมือนที่มีทรายมีหินมีอะไรเล็กๆหลังจากที่ผมเซตพื้นเสร็จแล้วผมก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าตัวละครเขาใส่รองเท้าอะไรการใช้รองเท้าก็จะต่างคู่กันไปเวลาเดินก็จะเดินอยู่กับที่ก็จะมีไมค์มาจ่อนะครับแล้วก็เดินลองดูหยุดหรือว่าเดินแล้วค่อยๆวิ่งเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นธรรมชาติคือเดินอยู่กับที่ยังไงให้มันเหมือนฟังดูเดินไปข้างหน้าเอางี้ครับพระเอกเดินเข้าไปในป่าครับเดินไปในป่าเดินไปในป่านะไปเลยครับเฮ้ยป่าคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าทุกอย่างในห้องนี้นั้นมันใช้ในการสร้างเสียงจริงๆแหละครับแม้แต่การเดินน้องบิ๊กก็ยังลงรายละเอียดไปที่เสียงสัมผัสระหว่างเท้ากับพื้นในแบบต่างๆที่จะให้เสียงที่ต่างกัน พี่สมจิตเหลือความสนใจอย่างมากแล้วครับคุณผู้ชมว่าไอ้ของที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยมันให้เสียงอะไรกันบ้างพี่สมจิตเลยขอเข้าไปเลือกของต่างๆออกมาให้น้องบิ๊กสร้างเสียงให้ดูกันเลยล่ะครับสักครู่นี้ผมเดินไปดูในห้องเก็บของครับโอ้โหของเยอะมากท่านผู้ชมจี้ปาทะผมก็เลยเลือกมาของอยู่ 4-5 อย่างมาดูว่ามันทำเสียงอะไรได้บ้างอันนี้นะครับพี่อันนี้ต้องใช้คู่กันอันนี้เป็นเสียงปืนครับพี่อันนี้คือตัวล็อกของที่นั่งร้านอันนี้ก็เป็นลูกบิดลูกบิดประตูครับเราต้องเอามาประกบกันครับพี่นี่ครับเวลาที่นักแสดงเขาชักปืนขึ้นมาเหวี่ยงแล้วเหวี่ยงไปมาแล้วเวลายิงก็นี่อีกอันหนึ่งอันนี้ท่านผู้ชมก็คือไอ้ตัวที่อยู่กับประตูใช่เป็นบานพับประตูนี่ประโยชน์ด้วยนะใช่ครับทำอะไรอันนี้เป็นชิงช้าครับอันนี้เดี๋ยวถ้าใช้อย่างเดียวเนี่ยครับมันอาจจะดูไม่น่ากลัวเดี๋ยวต้องเอามาเสริมอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมหยิบไปหยิบสักครู่เมื่อกี้พี่ไปเอาอะไรมาน้องบิ๊กไปเอาสังกะสีมาครับแล้วเอาชิงช้ามาแล้วไปทำอะไรต่อก็ที่ผมเอามาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เอาชิงช้าเนี่ยมาแปะนี่ครับ
มันก็จะดูน่ากลัวมากขึ้นมันจะมีความกล้องกังวานอยู่ในชิงช้าใช่อะไรเนี่ยอะไรไฟแช็กกับเศษแก้วครับมาทำอะไรเนี่ยเอามาทำเสียงน้ำแข็งครับโซดามาเลยโอ้โหแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้เป็นน้ำแข็งเกล็ดครับน้ำแข็งเกล็ดใช่ทำมาจากอะไรตัวนี้อันนี้เป็นเศษกระจกนิรภัยครับมันจะเสียงมันจะแตกต่างจากน้ำแข็งปกติตรงที่มันจะมีความใสกว่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดรถเนี่ยใช่ครับเป็นผ้าชามัวครับเอามาทำอะไรเอามาทำเป็นเสียงปลาครับจะปลาเป็นเสียงปลาได้ยังไงครับน้องบิ๊กเนี่ยครับเหมือนไหมครับไม่เหมือนหรอกครับยังไม่ได้ทำคือไม่ทำอีกใช่ไหมท่านผู้ชมผมก็จินตนาการตามนะเดี๋ยวผมต้องทำให้มันเปียกก่อนมันถึงจะได้ปูครับทำผมเชื่อเลยอันนี้ครับเปียกแล้วนะครับก็เราก็ปลานะใช่ครับแล้วก็สะบัดเวลาที่เขาจับปลามาปลามันดิ้นปลาช่อนตกพื้นไม่เหมือนครับเออเหมือนจริงเหมือนจริงครับทำไมวิธีการทำแบบเนี้ยไม่เอาแบบจริงๆมาเลยเอาปลามาเลยเอาใส่ปลาเงี้ยให้จริงเสียงออกมาเลยก็มันก็ได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบางทีเราซื้อปลามาจริงๆมันอาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นปริมาณที่เราต้องทำเนี่ยหนังเรื่องนึงมันค่อนข้างจะใช้เวลาหรือว่าของจริงอาจจะเสียงดีไม่เท่าสิ่งที่เราเอามาทำแทนก็มีหลังจากที่เราได้ดูน้องบิ๊กสาธิตวิธีการสร้างเสียงจากของต่างๆรอบตัวไปแล้วนะครับก็ทำให้เราคิดได้อย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้นั้นมีเสียงเฉพาะตัวของมันเองอาจจะไม่ใช่การส่งเสียงร้องแต่มันคือการเคลื่อนไหวซึ่งแต่ละอย่างก็มีเอกลักษณ์ในตัวของมันเองและตอนนี้พี่สมจิตก็กำลังถ่ายทำการเคลื่อนไหวของตัวเองเพื่อจะให้น้องบิ๊กนั้นสร้างเสียงประกอบการเคลื่อนไหวให้เราได้ดูกันแบบสดๆนั่นเองล่ะครับหลังจากที่ได้ดูไปเพียงแค่1รอบน้องบิ๊กก็เดินเข้าไปหาของที่คิดว่าเหมาะเพื่อจะนำมาสร้างให้เกิดเสียงที่ลงตัวกับการเคลื่อนไหวของพี่สมจิตนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับจบไปแล้วนะครับครับโอ้น้องบิ๊กครับสุดยอดจริงๆครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างทุกช็อตจริงๆความยากง่ายอยู่ตรงไหนครับความยากของมันคือต้องทำให้มันซิงกับภาพไม่ใช่หมายถึงแค่จังหวะอย่างเดียวนะครับความดังเบาระยะใกล้ไกลแล้วรู้ได้ยังไงว่าสิ่งของเนี้ยทดแทนกันได้ยังไงวิ่งตรงนี้เสร็จถอยครับเสร็จไปเหยียบไม้ครับที่มีไอ้เนี้ยผมมาลองเพื่ออะไรยังไงก็มันก็เป็นประสบการณ์ด้วยครับหนึ่งก็คือประสบการณ์การทำงานนะครับแล้วก็เรียกว่าครูพักหลักจำแล้วนอกจากนั้นก็จะสังเกตจากในชีวิตจริงนะครับแบบบางทีเวลาผมเดินไปบางที่อะไรเงี้ยเจอเสียงรองเท้าที่เอ้ยมันเสียงดีผมก็จะหันไปสังเกตเขาแหละว่าเขาใส่รองเท้าอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยครับมันถึงเสียงมันถึงจะเพราะแล้วบุคคลเหล่านี้งานแบบเนี้ยมีเยอะไหมในประเทศไทยในประเทศไทยเรียกได้ว่าเท่าที่ผมรู้นะครับก็สัก10คนได้ใช่ครับคือจริงๆแล้วโฟลี่เนี่ยมันเป็นเฟืองตัวเล็กๆของภาพยนตร์เรื่องนึงถ้าสมมติว่าไอ้เฟืองตัวนี้มันหลุดหายไปภาพยนตร์เรื่องนั้นก็จะไม่สมบูรณ์คนดูก็จะรู้สึกว่า
มันมีบางอย่างที่ขาดหายไปแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของ Folly Artist ครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเขาต้องใช้หูฟังแล้วก็สังเกตหาสิ่งของรอบตัวเนี่ยมาสร้างเสียงใส่ไปในภาพยนตร์ทำให้คนดูเนี่ยมีอรรถรสดูหนังแล้วอินมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณกันตนาซาวด์สตูดิโอครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น้องบิ๊กนะครับขอบคุณครับครับและผมขอการันตีว่านักสร้างเสียงอึ้งถึงเสียว